สวัสดีเพื่อนชาว New Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานของทางทหารยูเครนก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับคลังอาวุธของทหารรัสเซียที่บริเวณเมืองโซเลดานะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็มีการโจมตีด้วยอาวุธชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแอดคาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่นะครับที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็มียานพาหนะลับของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคูโบต้าบ้านเรานะครับผมอันนี้แอดล้อเล่นนะฮะแน่นอนครับว่าเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะพบกับอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นนะครับมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธของรัสเซียเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดเห็นเปลวไฟเห็นควันขโมงนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีการระเบิดของอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียที่กองอยู่ที่บริเวณอาคารดังกล่าวด้วยครับรวมทั้งเจ้ายานพาหนะลับของรัสเซียเนี่ยมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งคาดว่าเจ้ายานพาหนะดังกล่าวเนี่ยก็ได้กำลังเตรียมขนกระสุนไปให้ทหารแวกเนอร์ที่แนวหน้านะครับผมผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45นะครับและสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่โซเลดานะครับก็อย่างที่แอดบอกนะครับทางยูเครนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่ปักหมุดแล้วก็ยิงโจมตีเข้าใส่นะครับเหมือนที่พวกเขาทำที่เมืองริมันเมืองเคอร์ซอนแล้วก็เมืองอื่นๆนะครับจนทหารรัสเซียเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ต้องถอยหนีไปเองนะครับคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นภาพความเสียหายของเจ้ารถถังแบบ T90M นะครับจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีคลิปออกมาว่าเจ้ารถถังแบบ T90M เนี่ยได้ถูกโจมตีด้วยเจ้า AT4 นะครับแล้วมันก็ได้รับความเสียหายจอดแน่นิ่งอยู่ที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้เห็นคลิปกันไปบ้างแล้วนะครับแต่คลิปดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ชัดนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่มีความคมชัดในระดับ HD เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีรถถังเทพแบบ T90M เนี่ยจำนวน2คันก็กำลังวิ่งเลาะป่าไปตามเส้นทางแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับไอ้คันหน้าเนี่ยมันก็เกิดมีควันขโมงเกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้ารถถังเทพแบบ T90M เนี่ยมันโดนเจ้าจรวด AT4 ยิงโจมตีเข้าใส่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับมันก็มีการระเบิดเกิดเปลวไฟเห็นได้ชัดมาแต่ไกลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้ารถถังแบบ T90M อีกคันนึงเนี่ยมันก็ได้ขับหนีนะครับรวมทั้งเพื่อนๆก็จะเห็นทหารรัสเซียที่เคยอยู่บนรถถัง T90M คันแรกเนี่ยก็วิ่งหนีตายอยู่นะครับซึ่งคาดว่าพวกเขานะครับได้หนีออกมาจากเจ้ารถถังแบบ T90M คันที่ถูกโจมตีนะครับและระหว่างที่หนีเนี่ยทางยูเครนยังมีการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ากะเอาให้ยับนะครับแต่โชคยังดีนะครับที่เจ้ารถถังแบบ T90M อีกคันนึงเนี่ยมันสามารถรอดไปจากการโจมตีครั้งนี้ได้นะครับผมคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นภาพความเสียหายของขบวนยานเกราะของรัสเซียที่พยายามจะเข้าโจมตีฐานยูเครนแถวแอฟดิฟกานะครับซึ่งในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นซากความเสียหายของรถเกราะเป็นจำนวนมากนะครับและก็มีทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยนอนตายเกลื่อนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะครับและเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่ท้ายรถเกราะนะครับก็มีทหารรัสเซียเนี่ยนอนตายเพียบเลยนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็ต้องขอเบลอนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ลิงก์ที่แอดได้ทิ้งไว้ได้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าขบวนยานเกราะของรัสเซียประมาณ7คันเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายและบางคันเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กพร้อมกับทหารรัสเซียบางส่วนนะครับก็ได้กลายไปเป็นปุ๋ยอีกเพียบนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวแอฟติฟกาแคว้นโดเนตนะครับสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2566เวลา 8:00 ตรงเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ